ขนาดประชากรในสิ่งมีชีวิตหมายถึงจำนวนสมาชิกในประชากรของสิ่งมีชีวิตณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วขนาดประชากรสิ่งมีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนื่องจากมีการเกิดการตายและการอพยพเข้าออกการเกิดส่งผลให้จำนวนสมาชิกในประชากรเพิ่มขึ้นการเกิดเป็นผลสืบเนื่องมาจากในการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโดยการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบคือเซเมลพารัสรีโปรดักชันและอิเทโรพารัสรีโปรดักชันกล่าวคือเซเมลพารัสรีโปรดักชันเป็นการสืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตทั้งหมดแต่จะขยายพันธุ์ออกลูกหรือวางไข่เป็นจำนวนมากในคราวเดียวซึ่งหลังจากการขยายพันธุ์เสร็จสิ้นแล้วสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นก็จะตายตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์ในรูปแบบนี้คือพืชล้มลุกบางชนิดเช่นข้าวไผ่และข้าวโพดสัตว์บางชนิดเช่นแมงมุมผีเสื้อแมงปอและมวลชนิดต่างๆหากแต่อิเทโรพารัสรีโปรดักชันเป็นการสืบพันธุ์หลายครั้งในช่วงชีวิตทั้งหมดซึ่งตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์ในรูปแบบนี้คือไม้ยืนต้นต่างๆเช่นมะม่วงมะพร้าวสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดเช่นมดและหอยชนิดต่างๆและสัตว์มีกระดูกสันหลังต่างๆเช่นชะนีช้างและมนุษย์การเปลี่ยนแปลงของประชากรอีกรูปแบบหนึ่งคือการตายซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งมีชีวิตตายลงตามอายุไขหรืออาจเกิดจากการถูกล่าการแข่งแย่งแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจนส่งผลให้จำนวนสมาชิกในประชากรลดลงรวมทั้งการอพยพเข้าเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตจากกลุ่มประชากรอื่นเข้ามาทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและการอพยพออกซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตออกจากกลุ่มประชากรเดิมไปยังกลุ่มประชากรอื่นที่ส่งผลให้จำนวนสมาชิกในประชากรลดลงการเปลี่ยนแปลงต่างๆดังกล่าวมีผลทำให้การเพิ่มขนาดประชากร population growth เป็นไปในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ซึ่งสามารถใช้แบบแผนทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายและคาดการรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกในประชากรสิ่งมีชีวิตได้เป็น2รูปแบบนั่นคือการเพิ่มขนาดประชากรในสภาวะที่ไม่มีปัจจัยจำกัด exponential growth และการเพิ่มขนาดประชากรในสภาวะที่มีปัจจัยจำกัด logistic growth โดยการเพิ่มขนาดประชากรในสภาวะที่ไม่มีปัจจัยจำกัดจะเป็นการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรไม่จำกัดเพราะสมาชิกทั้งหมดจะได้รับทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เช่นอาหารที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอไม่เกิดการแข่งแย่งแข่งขันกันทำให้ประชากรมีการเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดประชากรและเวลาพบว่าในระยะแรกการเพิ่มขนาดประชากรจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆเนื่องจากขนาดประชากรเริ่มต้นมีจำนวนน้อยจากนั้นจึงเข้าสู่ระยะที่ประชากรมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็วซึ่งกราฟแสดงการเพิ่มขนาดประชากรในสภาวะที่ไม่มีปัจจัยจำกัดนี้จะเป็นรูปตัว J หรือเรียกว่า J-shaped curveการเพิ่มขนาดประชากรในสภาวะที่ไม่มีปัจจัยจำกัด
มักจะเกิดขึ้นในสภาวะอุดมคติที่ไม่มีปัจจัยใดมาจำกัดขนาดประชากรสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจไม่พบในสภาพธรรมชาติเนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและทรัพยากรต่างๆมีอย่างจำกัดจนนำมาซึ่งการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สำหรับการเพิ่มขนาดประชากรในสภาวะที่มีปัจจัยจำกัดนับเป็นรูปแบบการเพิ่มขนาดประชากรของสิ่งมีชีวิตที่พบในธรรมชาติซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัดทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการสืบพันธุ์เช่นอาหารที่อยู่อาศัยสามารถรองรับจำนวนของสิ่งมีชีวิตได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นดังนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มจำนวนมากเกินระดับที่สิ่งแวดล้อมสามารถรองรับได้ก็จะเกิดการแข่งแย่งแข่งขันกันระหว่างสมาชิกในประชากรและส่งผลให้ขนาดประชากรลดลงจากกราฟแสดงการเพิ่มขนาดประชากรในสภาวะที่มีปัจจัยจำกัดในระยะแรกจะมีการเพิ่มขนาดประชากรอย่างช้าๆเนื่องจากขนาดประชากรเริ่มต้นมีจำนวนน้อยหรือเรียกว่าระยะ lag phase จากนั้นจึงเข้าสู่ระยะที่ขนาดของประชากรมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็วหรือเรียกว่าระยะ log phase จนในที่สุดอัตราการเพิ่มจะเริ่มช้าลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆในสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเพิ่มขนาดประชากรทำให้ขนาดประชากรเริ่มคงที่และมีค่าใกล้เคียงกับค่า carrying capacity เรียกระยะนี้ว่าstationary phase ซึ่งกราฟแสดงการเพิ่มขนาดประชากรในสภาวะที่มีปัจจัยจำกัดนี้จะเป็นรูปตัว S หรือเรียกว่า S-shaped curve สำหรับค่าความสามารถในการรองรับสิ่งมีชีวิต carrying capacity นั้นหมายถึงจำนวนสูงสุดของสิ่งมีชีวิตที่สิ่งแวดล้อมสามารถรองรับได้เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆในการอยู่รอดและขยายเผ่าพันธุ์ทั้งทรัพยากรอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแหล่งที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาต่างๆหรือพื้นที่สำหรับทำรังและเลี้ยงดูลูกถ้าทรัพยากรต่างๆเหล่านี้มีปริมาณมากสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวก็สามารถรองรับจำนวนสิ่งมีชีวิตได้มากตามไปด้วยอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดประชากรของสิ่งมีชีวิตนั่นเพราะในระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆมากมายที่มีปฏิสัมพันธ์กันอีกทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆในธรรมชาตินั้นก็มีหลายรูปแบบปฏิสัมพันธ์บางอย่างจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อขนาดประชากรของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเช่นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อซึ่งจำนวนของผู้ล่าย่อมส่งผลโดยตรงต่อจำนวนของเหยื่อหรือการแข่งแย่งทรัพยากรระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันย่อมส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขนาดประชากรของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดตามมาด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติส่งผลให้องค์ประกอบต่างๆในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงดังนั้นในการศึกษาขนาดประชากรของสิ่งมีชีวิตจึงต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาด้วยคำที่ควรทราบ population growth การเพิ่มขนาดของประชากร natality การเกิด mortality การตาย immigration การอพยพเข้า immigration การอพยพออกSemelparous reproduction การสืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิต
อิทโรพารัสรีโปรดักชันการสืบพันธุ์ได้หลายครั้งในช่วงชีวิต Exponential Growth การเพิ่มในสภาวะที่ไม่มีปัจจัยจำกัด Logistic Growth การเพิ่มในสภาวะที่มีปัจจัยจำกัด Lag Phase ระยะที่ขนาดประชากรเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ Log Phase ระยะที่ขนาดประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วStationary phase ระยะที่ขนาดประชากรค่อนข้างคงที่ Carrying capacity ความสามารถในการรองรับสิ่งมีชีวิต